รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะได้เวลากลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงศ์ณอยุธยาและนี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับในตำราการแพทย์แผนไทยมีการพูดถึงเรื่องของสมุนไพรอยู่เป็นจำนวนมากนะครับสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดีละแต่แน่นอนเรื่องนึงก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและสมุนไพรในการแพทย์แผนไทยนั่นเองจริงอยู่ฮะสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนไทยแต่ในตำรับยาการแพทย์แผนไทยไม่ได้มีการนำเอาสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงแต่ชนิดเดียวมาใช้ในการเป็นยาตำรับแพทย์แผนไทยนะฮะในตำราของแพทย์แผนไทยเราจะใช้สมุนไพรจำนวนมากกว่า1ชนิดขึ้นไปเข้ายารวมกันเพื่อใช้เป็นตำราการแพทย์แผนไทยวันนี้เรื่องราวของสมุนไพรไทยที่จะถูกหยิบยกมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของสมุนไพรที่มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสนี่เองสมุนไพรตัวนี้มีชื่อว่าฟ้าทลายโจรนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของฟ้าทลายโจรจะเป็นอย่างไรและเรื่องราวของฟ้าทลายโจรจะมีความน่าสนใจขนาดไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมในรายการของเราในวันนี้ฮะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมไปชมวิทยาของเรากันก่อนดีกว่าครับตอนนี้คนไทยทุกคนยังคงวิตกกังวลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยู่ใช่ไหมครับโรคระบาดที่ดังไปทั่วโลกโรคระบาดที่ทำให้เสียชีวิตได้เป็นพันๆคนนั่นก็คือโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาที่ทำให้คนที่ติดเชื้อมีอาการเป็นเหมือนโรคหวัดแล้วสามารถติดต่อกันได้แบบไม่รู้ตัวอีกด้วยรู้ตัวอีกทีก็เป็นหวัดแต่ทำไมเป็นอาทิตย์แล้วไม่หายสักทีสงสัยจะตามเทรนด์ทันแล้วคราวนี้ของจริงทำยังไงกันดีล่ะครับยาอะไรล่ะพาราเซตามอลหรอไม่ดีมั้งเอาสมุนไพรบ้านเราดีกว่าอะไรนะอ๋อฟ้าทลายโจรยังไงล่ะครับของดีบ้านเราแต่ว่าฟ้าทลายโจรจะต้องกินยังไงล่ะกินทุกวันจนกว่าจะหายหรือว่ากินแค่ไม่กี่วันเอายังไงดีล่ะโรคก็กลัวยาก็กังวลไปหาหมอคมสันดีกว่าใช่แล้วครับวันนี้หมอคมสันจะมาบอกถึงสรรพคุณจริงๆของสมุนไพรที่มีชื่อว่าฟ้าทลายโจรว่าความจริงแล้วมันใช้ยังไงแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่นั้นวันนี้ต้องติดตามกันเลยครับแถมวันนี้ยังมีหัตถการรมยาอีกด้วยไม่ควรพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นไปหาร้านอาหารกันก่อนในช่วง Healthy Wealthy และกลับมาทลายโรคกันต่อครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง Healthy Wealthy คาเฟ่เดอะพอลสวัสดีค่ะคาเฟ่เดอะพอลเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่เราเสิร์ฟอาหารแบบโฮมเมดฟิวชั่นสไตล์การตกแต่งร้านนะคะจะเป็นแบบโรงนาฝรั่งเศสมีซีลิ่งสูงเพื่อรองรับต้นไม้ใหญ่อยู่กลางร้านหลังคาก็จะเป็นแบบโป่งแสงที่ได้รับแสงธรรมชาติมากที่สุดค่ะจุดเด่นของร้านอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนแนวตั้งหรือที่เราเรียกว่า vertical garden ก็จะเป็นจุดที่ร่มรื่นแล้วก็ลูกค้าชื่นชอบมากค่ะเมนูของทางร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์ homemade fusion เหมือนทำกินเองที่บ้านแต่ว่าเราก็จะเน้นวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพก็จะมีเป็นสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งสลัดเห็ดทอดซอสบอลซามิกช็อกโกแลตแล้วก็เกี๊ยวทอดชีสปูเป็นต้นค่ะที่ร้านยังมีบริการเบอร์เกอรี่นะคะเป็นสไตล์แบบโฮมเมดเบอร์เกอรี่ของเราจะเป็นแบบไม่หวานมากซึ่งเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเชฟจิ๊บนะคะจากคาเฟ่ดิฟอเร่ค่ะวันนี้เมนูแนะนำนะคะวันนี้เสนอสลัดเห็ดโคญี่ปุ่นย่างค่ะ
ามด้วยเห็ดนะคะใส่เห็ดลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะไปจัดสลัดกันนะคะผักเราก็จะใช้ผักออร์แกนิกนะคะของทางร้านเราจะใช้ผักสดนะคะผักออร์แกนิกจากฟาร์มเลยนะคะก็จะมีผักก๊อดแดงแล้วก็สีเขียวนะคะแล้วก็ของเราก็จะมีต้นอ่อนทานตะวันแล้วเราก็ต่อด้วยเห็ดที่เราทำไว้นะคะคือไม่ได้เลยคือพาร์เมซานชีสแล้วเราก็โรยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะสลัดเห็ดโคนญี่ปุ่นย่างจากร้านคาเฟ่ดิฟอร์เร่ค่ะคาเฟ่เดอะฟอร์ตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ใกล้วงเวียนพระราม5เราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage Cafe The Forest นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0881336778ค่ะโอกาสหน้ามาใหม่นะคะหมอไทยบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกอย่างนี้เหมือนหมอคุยครับทั้งหมอหนึ่งและหมอคุยเราบอกเดียวกันเพราะในตำราเรียนเรามันเขียนอย่างนี้ถูกไหมใช่ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีคุณก็จริงแต่โทษมันก็มีถ้าเผื่อกินฟ้าทลายโจรมันขมกินไปมากๆข้างในร้อนหรือเย็นหมอเย็นเย็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนสวัสดีครับพบกับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเอ๊ะทำไมต้องประยุกต์ด้วยครับประยุกต์เพราะว่าจริงๆแล้วแผนไทยเราแบ่งหมอตอบง่ายๆเพราะกฎหมายมันบอกให้มีประยุกต์จบแต่ก็เป็นแพทย์แผนไทยเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นแพทย์แผนไทยเหมือนกันและคนนี้ชื่อแพทย์แผนไทยประยุกต์ชนทัศน์อังกนะพัทรขจรตกลงหมอชื่อชนทัศน์หรือชนทัศน์แต่เอาให้แน่ชนทัศน์ก็ได้อ่ะวันนี้เรามาว่ากันเมื่อวานนี้เราพูดถึงไข้หาลงเมืองชื่อไข้โควิด19แล้วปรากฏว่าก็มีข่าวไม่ข่าวแต่คราวเขาเลยเรียกข่าวคราวไม่ใช่ข่าวข่าวคราวว่าไอ้ฟ้าทลายโจรนี่กินแล้วมันป้องกันไข้โควิด19ได้นะที่โรงงานฮ่องกงเสียอาจารย์ปรากฏว่าซื้อฟ้าทลายโจรไม่ได้จนไม่ได้มันซื้อมันหากันจ้าละวันเกิดการตื่นตระหนกไปกินฟ้าทลายโจรใส่แคปซูลอันนี้ต้องถามคุณหมอในฐานะที่คุณหมอเรียนแพทย์แผนไทยมาตั้งก็หลายปีทำงานอยู่กับอาจารย์มาก็หลายปีเจอคนไข้เป็นร้อยเป็นพันมาอาจารย์ถามว่ามันมีตำราใดตำราหนึ่งที่คุณหมอเรียนมาตำราการแพทย์แผนไทยว่าด้วยเภสัชศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยมีสักขนาดหนึ่งไหมที่ใส่ฟ้าทลายโจรอันเดียวมีไหมไม่มีครับไม่มีเอ้าแล้วตกลงว่าไงแล้วถ้าเผื่อเราเอาตัวยาเช่นขมิ้นชันเอามาใส่แคปซูลแล้วกินตัวเดียวในความรู้นี้มีไหมไม่มีครับเอายาอะไรก็ได้เอาตัวยาอะไรก็ได้เอาสมุนไพรอะไรก็ได้มาอัดแคปซูลแล้วใส่แคปซูลมาขายเรามาทำเป็นยามีไหมไม่มีครับช่วยบอกพี่ป้าหน่อยครับว่าไม่มีครับไม่มีและไม่อยู่ในองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเรายืนยันได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเพราะฉะนั้นจะถามว่าไอ้ฟ้าทลายโจรแคปซูลแล้วมาถามหมอไทยหมอไทยจะบอกว่าเขาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาแล้วแนะนำให้กินไหมไม่แนะนำไม่แนะนำให้กินเพราะดีไม่ดีเราไม่รู้แต่แน่ๆที่เราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่ได้อยู่ในองค์ความรู้ของเราและการเอาฟ้าทลายโจรแคปซูลมาใส่แล้วกินอย่างเดียวต้องไปถามเอาจากความรู้อื่นที่ไม่ใช่ความรู้การแพทย์แผนไทยถ้าถามหมอไทยหมอไทยจะบอกว่า yes หรือ no 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 ครับ
เพราะว่ามันกินไม่ได้ใช่เราเอาฟ้าทลายโจรไปทำยาถูกไหมแล้วถ้าเผื่อจะเป็นยานั้นหมายความว่าต้องเอากี่อย่างมารวมกันสองอย่างขึ้นไปครับเอาตัวยาเราก็ไม่เรียกสมุนไพรด้วยใช่ไหมเราเรียกตัวยาเอาตัวยาสองชนิดขึ้นไปมารวมกันถึงจะเรียกว่าตำรับยาแล้วก็ต้องเอาไปปรุงเรามีวิธีปรุงอีกกี่วิธีโห28เปล่า28นะ28วิธีที่เราเอาไว้ปรุงยามีอีก28จริงๆก็มีอีกเยอะนะแต่วิธีมาตรฐานที่อยู่ในตำราเรียนมี28วิธีเอาตัวยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาปรุงยาโดยใช้วิธีการปรุงยาวิธีใดวิธีหนึ่งใน28วิธีถึงจะออกมาเป็นตำรับยาเพราะฉะนั้นถามว่าฟ้าทลายโจรแคปซูลเป็นยาไทยไหมไม่เป็นครับขมิ้นชันแคปซูลเป็นยาไทยไหมไม่เป็นครับทำไมถึงไม่เป็นที่เราไม่เห็นเอายกตัวอย่างฟ้าทลายโจรหมอว่ามันร้อนมันเย็นเย็นครับเย็นมากเย็นน้อยเย็นมากเย็นมากแล้วรสเป็นไงรสเขาจะออกขมขมแบบไหนขม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 คือขมมากใช่ไหมหมอพอมันขมมากหมอไทยบอกเข้าทางไหนเข้าทางดีแล้วโลหิตดีถึงไม่เข้าใจแล้วเข้าทางดีคืออะไรลดขมเข้าโลหิตคือเข้าทางเกี่ยวกับระบบย่อยกับระบบเลือดเข้าทางระบบย่อยระบบเลือดระบบความร้อนเพราะดีของเราหมายความว่า1น้ำดี2ดีแปลว่าความร้อนครับเพราะฉะนั้นยาฟ้าทลายโจรเป็นยาลดขมเข้าทางไฟคือเข้าทางความร้อนถูกไหมแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อกินฟ้าทลายโจรมันขมกินไปมากๆข้างในร้อนหรือเย็นหมอเย็นครับเย็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเย็นหนึ่งคือเขาจะเริ่มจากท้องอืดก่อนครับท้องอืดใช่เริ่มจากท้องอืดเพราะว่าลมมันไม่เคลื่อนใช่ไหมพอมันเย็นลมมันไม่เคลื่อนเริ่มด้วยท้องอืดแล้วไงอีกแล้วมันจะเริ่มเหมือนใจหวิวใจสั่นไอ้ยาจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นวิงเวียนหน้ามืดวิงเวียนหน้ามืดแล้วก็แขนขาก็จะเริ่มอ่อนแรงครับหมอไทยบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกอย่างนี้เหมือนหมอคุยครับทั้งหมอหนึ่งและหมอคุยแล้วบอกเดียวจันเพราะในตำราเรียนเรามันเขียนอย่างนี้ถูกไหมใช่ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีคุณก็จริงแต่โทษมันก็มีถ้ากินมากกินต่อเนื่องกินฟ้าทลายโจรชนิดเดียวจะก่อให้เกิดอาการหนึ่งท้องอืดแน่นแน่นเสียดหัวใจใช่ใจหวิวใจสั่นปวดหัวมึนหัวหนักหัวเวียนหัวเวียนหัวหน้ามืดหน้ามืดแล้วก็แขนขาชาอ่อนแรงด้วยไหมอ่อนแรงแขนขาชาและอ่อนแรงท้องเสียด้วยไหมท้องเสียด้วยตกลงเยอะไหมเนี่ยเยอะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้อย่างนี้ในการแพทย์แผนไทยจึงเอาฟ้าทลายโจรตัวเป็นตัวยาหนึ่งเอาไปปรุงยาโดยใส่ตัวยาอย่างอื่นๆเข้าไปอีกมากมายถูกไหมครับไม่ได้ให้กินฟ้าทลายโจรล้วนๆใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรแก้เจ็บคอจริงไหมแก้เจ็บคอจริงครับเออแล้วไงแล้วเจ็บคอกินฟ้าทลายโจรหรือยาประสาทมะแว้งดียาประสาทมะแว้งดีกว่าเอ้าแล้วทำไมมันต้องดีนะทำไมไม่กินฟ้าทลายโจรก็ไปกินปัดยาประสาทมะแว้งก็ได้หรือไปกินไปไม่ต้องไปกินประสาทมะแว้งมากินฟ้าทลายโจรก็ได้หมอจะตอบว่าเพราะว่าฟ้าทลายโจรเขาเป็นสมุนไพรเดี่ยวเขาเป็นตัวยาซึ่งฤทธิ์ซึ่งยาประสาทมะแว้งเนี่ยเขาเป็นเครื่องยาหลายๆเครื่องยารวมกันฤทธิ์เขาก็จะดีกว่าหมายถึงว่าฟ้าทลายโจรดีจริงกับการเจ็บคอแต่ถ้าเบื่อกินไปมันไม่ใช่แค่หายเจ็บคอไอ้ความเย็นมันจะไปที่ตับด้วยไหมต้องไปครับทำให้ตับเย็นลงทำให้ลมไม่เคลื่อนไหมครับคือในขณะที่เกิดผลดีต่อคอเวลาเจ็บคอแต่มันไปเกิดผลเสียที่อื่นบ้างใช่ครับคิดดูสิว่าขนาดที่คำเตือนนะอาจารย์เห็นคำเตือนข้างเขียนข้างขวดนะฟ้าทลายโจรแคปซูลน่ะว่าห้ามกินเกินกี่วันนะ3วันถ้ากินเกิน3วันถ้าไม่หายให้ไปพบแพทย์ใช่แสดงถึงความมีพิษของฟ้าทลายโจรมั้ยใช่ครับแล้วถ้าเผื่อมาใช้ภายนอกดีมั้ยดีครับเห็นมั้ยถ้าเผื่อเราไม่กินเรามาใช้ข้างนอกได้ไหมได้แล้วใช้ยังไงนี่บอกท่านผู้ชมไปเลยว่าเราใช้ฟ้าทลายโจรภายนอกแบบไหนเราก็เอาผงฟ้าทลายโจรเนี่ยมาผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ครับแต่ถ้าว่าเป็นสูตรโบราณคือเขาจะเอา
ไข่ขาวของไข่เป็ดโอ้ยนั่นมันซับซ้อนเราน้ำเปล่าแล้วกันเราเอาน้ำเปล่าแล้วกันก็ง่ายดีให้ได้เนื้อข้นๆเหมือนโยเกิร์ตครับเอาเหมือนนมข้นหวานไหมเหมือนนมข้นหวานก็ได้ครับแล้วเราก็จะไปเอาผ้าก๊อตครับขนาด3คูณ3นิ้ว3คูณ3นิ้วเราก็จะกางออกเราก็จะได้ปิดไว้นี่แผ่นนี้เราก็จะปิดไว้แล้วเราก็หลับตาหลังจากนั้นเราก็เอาผงฟ้าทลายโจรที่ผสมกับน้ำเนี่ยหยอดเข้าไปที่เบ้าตาเราหยอดข้างบนผ้าก๊อตเลยให้มันเต็มเบ้าตาแล้วเราก็หลับไว้ประมาณหลับตาทิ้งไว้เลยประมาณครึ่งชั่วโมง10นาทีได้ไหม10นาทีได้แต่ว่าก็ดีแต่ยิ่งนานยิ่งดีแต่ยิ่งนานยิ่งดีมันจะช่วยอะไรอ่ะช่วยความดันตาครับช่วยตาผ้าปวดตาคนที่ใช้น้ำตาเทียมอ่ะโอ้อย่างนี้ยิ่งใช้ใช่ไหมคนที่อยู่หน้าคอมต้อลมต้อแดดได้ไหมใช่พวกที่ทำงานหน้าคอมเจอแสงมากๆได้ไหมได้เออนั่นแหละตกลงมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ฟ้าทลายโจรไม่ใช้เอามากินใช้ฟ้าทลายโจรเดียวๆได้แต่ใช้ข้างนอกใช่ไม่ใช่ให้เอามากินใส่ปากถูกไหมใช่แล้วหมอเอ๊มันมีหัตถการหนึ่งไอ้โรคโควิดอันนึงเขาเขียนว่าทำให้ปอดบวมปอดอะไรนะปอดอักเสบปอดอักเสบปอดบวมเนี่ยในการแพทย์แผนไทยเรามีวิธีการจัดการกับปอดบวมปอดอักเสบไหมมีมีคือหัตถการรมยาครับรมยารมรอเรือใช่ไหมรมยาใช้กับอาการอะไรได้บ้างใช้กับอาการนอนกลนจนหยุดหายใจภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลปอดบวมได้ไหมปอดบวมก็ได้ปอดอักเสบได้ไหมปอดอักเสบได้น้ำท่วมปอดได้ไหมได้แต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์คือไปทำเองไม่ได้ใช่ป่ะหรือเฉยเอาว่าดูทีวีแล้วไปทำเองมันน่าจะมีคำเตือนเขียนว่าทำโดยแพทย์ไม่ให้ไปทำเองแล้วเดี๋ยวแพทย์จะทำให้ดูโดยแพทย์คนนี้กับแพทย์อีกคนหนึ่งชื่อแพทย์รัชพงษ์รัชพงษ์วิบูลย์เตโชกิจหรือแพทย์ป๋องสักครู่พบกับเราทั้งสองคนครับสักครู่ครับเรามีวิธีการหนึ่งคือรมยาครับแล้วการรมยานี่ต้องทำโดยแพทย์ไอ้สุมยานี่ใครทำก็ได้ใช่ครับแต่รมยานี่มันมีข้อจำกัดมีข้อควรระวังใช่ครับต้องให้แพทย์แผนไทยเป็นผู้ทำครับเดี๋ยวเขาจะหยิบมาให้ดูแล้วครับเอาไฟจนแดงครับเสร็จแล้วหมอเขาจะหยอดยาหมอเขาจะหยอดยาลงไปยกตัวอย่างนี้นะมันก็จะเป็นควันขึ้นมาครับช่วงหิวทิพย์แล้วเราก็รู้แล้วนะครับว่าฟ้าน้ำทลายโจรได้ไหมได้ครับถ้าป่วยใช่ครับแต่ถ้าไม่ป่วยฟ้าทลายโจรได้ไหมไม่ได้ครับเรารับรู้กันแล้วนี่แพทย์แผนไทยบอกแพทย์แผนไทยบอกฟ้าทลายโจรใช้กินเมื่อมีอาการเท่านั้นใช่ครับหากไม่มีอาการฟ้านั้นไม่ทลายโจรใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากรมการแพทย์แผนไทยเขาบอกแล้วว่าฟ้าทลายโจรป้องกันไข้หวัดไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ครับแต่วันนี้เรามาทำรมยาให้ดูถามว่ามันเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรยังไงในฟ้าทลายโจรถ้ากินไปแล้วเกินกว่า3วันแล้วมันไม่ดีขึ้นเขาบอกไงนะมันให้ไปพบแพทย์ใช่ครับให้ไปพบแพทย์แล้วอันที่2ถ้าเผื่อเป็นแพทย์แผนไทยมันยังมีอาการเจ็บคออยู่เราบอกว่ามันจะลงที่2เสร็จแล้วมันก็จะลงไปที่อุระครับสิ่งนึงที่หมอไทยทำนอกจากการสุ่มยาที่เราทำกันไปแล้วเรามีวิธีการนึงคือรมยาครับแล้วการรมยานี่ต้องทำโดยแพทย์ไอ้สุ่มยานี่ใครทำก็ได้ใช่ครับแต่รมยานี่มันมีข้อจำกัดมีข้อควรระวังใช่ครับต้องให้แพทย์แผนไทยเป็นผู้ทำครับแล้วต้องแพทย์ต้องอยู่กับต้องเฝ้าตลอดเวลาต้องเฝ้าตลอดเวลาใช่ครับเพราะว่าแค่ดูตัวยามันก็ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมหมอหมอลองแนะนำตัวยาเลยครับเชิญครับหมอเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวใครเพิ่งดูเขาไม่รู้หมอชื่อหมอปิงปองครับหรือชื่อจริงก็คือแพทย์แผนไทยประยุกต์รัชพงศ์วิบูลย์เตโชกิจครับหมอเชิญแนะนำเลยครับครับผมอันนี้สมุนไพรนะครับอันนี้เป็นลูกมะขามป้อมนะครับอันนี้เป็นลูกมะขามป้อมส่วนนี้เป็นลูกสมอพิเภกนะครับหมอชี้อย่างนี้ก็ได้ครับ
อันนี้เป็นลูกสมอไทยทั้งสามอันเราเรียกว่าตรีพราครับตรีพราครับมีสรรพคุณอะไรครับอันนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำแก้เสมหะพิการโอ้โหหมอเอาภาษาชาวบ้านฟังเข้าใจอ่ะก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องเสมหะพูดง่ายๆครับเสมหะมันคือระบบน้ำในร่างกายทำให้ระบบน้ำในร่างกายมันใสขึ้นดีมันดีขึ้นใช่ต่อไปหมวดที่2ครับส่วนในนี้จะเป็นกลุ่มพวกกรดนะครับอันแรกเป็นกรดเชียงนะครับอันนี้เป็นกรดเชียงเสร็จแล้วอันนี้เป็นกรดสออันนี้ครับอันนี้เป็นกรดหัวบัวเราใช้กลุ่มโกรดเข้าทางน้ำเหมือนกันถูกไหมเราบอกว่าโกรดกับเทียนเนี่ยเข้าทางเสมหะสมุทรฐานได้ครับถูกไหมใช่ครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีรถลายหมอมีรถติดร้อนครับผมสุขุมออกทางร้อนใช่ครับอันนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าเทียนเทียนอะไรบ้างหมออันนี้จะเป็นเทียนดำเทียนแดงแล้วก็เทียนขาวมีสรรพคุณเข้าเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำแก้เสมหะพิการทั้งหมดเข้าระบบน้ำในร่างกายเพราะฉะนั้นหัตถการนี้เข้าไปที่สอแล้วก็อุระปอดปอดครับผมเข้าไปที่ปอดเข้าไปที่ระบบทางเดินหายใจสำหรับอาการใดครับคุณหมอครับสำหรับอาการนอนกรนอย่างนี้ก็ได้นอนกรนใช่นอนกรนจนหยุดหายใจชั่วคราวได้ไหมได้แล้วมีอะไรครับมีอาการเกี่ยวกับเรื่องมีน้ำมูกไหลภูมิแพ้อย่างเงี้ยระบบทางเดินหายใจได้ครับแล้วถ้าเกิดปอดชื้นใช้ได้ไหมปอดชื้นก็ได้ครับปอดบวมปอดบวมก็ได้ครับแต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ครับวิธีการเนี่ยเราก็จะเอายาทั้งหมดเนี่ยเอามาบดละเอียดเป็นยาอะไรครับครับเขาไม่ได้หยิบยาให้ดูครับเดี๋ยวหยิบยาให้ดูครับหมอส่งมาเลยครับหมอเปิดให้ดูเลยครับยาเมื่อบดเราเรียกบดเป็นจุลคือมันละเอียดมากมันก็จะออกมาลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วหมอเขาจะเอาอันนี้เราเรียกอะไรหมออันนี้ตะกันครับผมภาษาหมอไทยเขาเรียกตะกันอันนี้เชิงตะกันครับเขาก็จะเอามาวางไว้แล้วเอาเนี้ยไปเผาไฟจนแดงเดี๋ยวเขาจะหยิบมาให้ดูแล้วครับเผาไฟจนแดงครับเสร็จแล้วหมอเขาจะหยอดยาหมอเขาจะหยอดยาลงไปใช่ครับยกตัวอย่างนี้นะมันก็จะเป็นควันขึ้นมาครับแล้วหมอเขาก็จะเอาผ้ามาคุมครับเขาจะเอาผ้ามาคุมครับแล้วให้คนไข้หายใจขึ้นไปแต่อันเนี้ยมันจะแรงเพราะฉะนั้นมันทําเยอะไม่ได้เราก็จะให้ขึ้นแล้วครับแรงครับแล้วก็เอาเข้าไปใหม่ครับหมอก็จะคอยระวังให้ครับอย่างนี้สลับไปสักพักนึงของเสียมันจะถูกขับได้ครับของเสียมันจะถูกขับออกมาแล้วเมื่อขับออกมาระบบทางเดินหายใจมันจะทำไงหมอมันจะหายใจได้ดีขึ้นหายใจได้ดีขึ้นหายใจสั้นหายใจตื้นเนี้ยใช้ได้ดีโอ้ใช้ได้ดีเลยใช่ไหมเราใช้คนไข้เนี่ยเราก็จะหยอดเข้าไปใหม่มันก็จะมีควันออกมาครับอย่างนี้ในหัตถการไทยเราเรียกว่าหัตถการรมยาครับในการแพทย์แผนไทยเอาละครับคุณผู้ชมก็ได้ทราบกันถึงตัวยาตัวนึงที่ไม่สามารถทานติดต่อกันได้นั่นก็คือฝาทลายโจรยังไงถ้าจะทานก็จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์กันก่อนด้วยนะครับหรือหากมีข้อสงสัยอะไรโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเบอร์รายการเลยครับและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ อยุธยาหมอกลุ่ยและหมอปิงปองที่มาให้ความรู้ในวันนี้กันด้วยนะครับและที่จะขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนผู้สนับสนุนรายการของเราและเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง News 18ในวันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้ได้ติดตามห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับข้างในพวกหัวเง่ามันเมื่อมันเป็นหัวเง่าข้างในมันมีอะไรอยู่เค้าเรียกมันมีน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วมันหอมได้ด้วยน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในแต่ละสิ่งเหมือนน้ำเก๊กฮวยเนาะได้นะใครๆน้ำเก๊กฮวยแต่สรรพคุณเนี้ยสุดยอดเลยครับมันจะช่วยทำให้ภูมิต้านทานเราเป็นไงแข็งแรง